มาค่ะสวัสดีค่ะครูพิมพ์ซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งนะคะหรือการตลาดที่ทำให้คุณดังปังรวยค่ะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์สำคัญนะคะของคนที่บอกว่าอยากจะขายดีขึ้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามากดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ออกไปก่อนนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะวันนี้มาเป็นไลฟ์สั้นๆเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นฟังให้ดีแล้วก็ที่สำคัญฟังให้จบค่ะเพราะว่าช่วงท้ายเดี๋ยวมีโบนัสให้นะคะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะทุกคนโอเคขอเช็คก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันมาได้เลยนะคะทักทายมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วกดแชร์ได้เลยนะคะแชร์เก็บไว้ดูได้นะคะหรือแชร์ออกไปนะคะสำหรับให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายด้านล่างได้เลยนะคะคอมเมนต์ไว้เลยนะคะเชื่ออะไรนะคะแล้วก็มาฟังไลฟ์นี้พร้อมกันนะคะวันนี้เราจะไลฟ์ไม่ได้ยาวนะคะแล้วก็เนื้อหาสำคัญมากนะคะแล้วก็ช่วงท้ายเรามีโบนัสให้ด้วยสำหรับใครที่อยากที่จะขายดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าการขายดีเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้ถูกไหมคะแต่วันนี้เรารู้หรือยังว่าวิธีทำให้คุณขายดีทำยังไงนะคะวันนี้ตามหัวข้อเลยมันมี1อย่างที่ทำให้คุณขายดีทันทีนะคะที่สำคัญง่ายแล้วก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญง่ายแล้วก็ฟรีด้วยนะคะโอเคเข้ามาดูแล้ว3ท่านนะคะโอเคทักทายกันเข้ามาเลยค่ะทักทายกันนะคะวันนี้นะคะเป็นอีกวันที่กักตัวอยู่บ้านนะคะทุกคนเป็นไงคะวันนี้แฮปปี้ไหมคะอยู่บ้านแล้วได้เปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองบ้างนะคะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะโอเคนะคะวันนี้หนึ่งอย่างเลยฟังดีๆนะคะถ้าคุณอยากที่จะขายดีมียอดขายเพิ่มขึ้นทันทีเลยวันนี้คุณต้องทำหนึ่งสิ่งนี้สำคัญมากเลยคืออะไรรู้ไหมคะวันนี้คุณอยู่หน้ากล้องอยู่หน้าจอใช่ไหมดูครูพิมพ์ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าคุณอยากขายดีทันทีคุณต้องทำหนึ่งสิ่งนี้เริ่มทันทีเลยก็คือไลฟ์สดค่ะโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มอย่าง Facebook คุณสามารถกดแค่หนึ่งปุ่มนะคะและสามารถไลฟ์ได้ทันทีเลยนะคะถามว่าวันนี้พอคนที่อยากขายดีมีร้านค้ามีสินค้าหรือมีบริการหรือมีสิ่งที่อยากที่จะให้ผู้คนเห็นมากขึ้นถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยากไลฟ์ล่ะแล้วจะทำยังไงไม่ใช่ทุกคนที่มาไลฟ์แล้วจะขายดีฟังดีๆนะคะไม่ใช่ทุกคนที่มาไลฟ์หน้ากล้องแล้วจะขายดีแต่ไม่มีเลยสักคนไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยสักคนที่จะขายดีได้โดยไม่ออกกล้องโดยไม่ไลฟ์สดเลยเข้าใจไหมคะฟังแล้วเข้าใจไหมคะความหมายคือการที่คุณออกมาไลฟ์สดคุณเริ่มมีตัวตนเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วแหละแต่จะขายดีขึ้นทันทีหรือเปล่าไม่สามารถบอกได้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาเรียนรู้เรื่องกับการไลฟ์สดเรื่องการออกกล้องที่ถูกวิธีเรื่องของการเอาสินค้าเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคอย่างถูกวิธี
คุณก็จะขายดีขึ้นอย่างแน่นอนการันตีแต่ไม่มีใครสักคนเลยในโลกของการตลาดโซเชียลตอนนี้ที่ไม่ไลฟ์สดแล้วเขาขายดีฉะนั้นถามว่าการไลฟ์สดจำเป็นไหมคนที่ดูอยู่คิดว่าการไลฟ์สดจำเป็นไหมคะฟังดีๆนะจะบอกว่ามันคือสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยในยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคที่ผู้คนอยากจะสื่อสารกับเราแบบใกล้ชิดแบบนี้วันนี้เราอาจจะอยู่ไกลกันเนาะครูพิมอยู่ที่รัชโยธินใช่ไหมคะคนที่ฟังอยู่อาจจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาฟังไลฟ์ตอนนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าคุณแชร์ออกไปอาจจะมีเพื่อนๆต่างประเทศเข้ามาฟังตอนนี้ถามว่าถึงแม้จะไกลกันแต่เรื่องของโซเชียลมันย่อให้เราอยู่ใกล้กันแบบนี้ลูกค้าเองก็ชอบเหมือนกันที่จะได้ยินเสียงเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าโดนใจโดนอารมณ์แล้วก็รู้สึกมีส่วนร่วมกับเราเหมือนวันนี้ที่ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์สดนี้มีการกดไลค์กดคอมเมนต์ต่างๆนะคะคือการเชื่อมโยงเข้าหากันฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าคุณอยากขายดีขึ้นแต่คุณไม่ไลฟ์สดฉะนั้นอยากให้คุณเริ่มต้นเลยทันทีค่ะแค่จิ้มไปที่กล้องนะคะแล้วก็กดปุ่มแพร่ภาพหรือไลฟ์สดแค่นั้นเองแล้วก็กดอีกครั้งนึงเริ่มต้นไลฟ์ทันทีก่อนจะเริ่มต้นไลฟ์เขียนหัวข้อนะคะเขียนหัวข้อเขียนข้อมูลที่สำคัญที่คุณคิดว่าวันนี้คุณอยากจะมาบอกอะไรกับลูกค้าคุณอยากจะมาบอกอะไรกับคนฟังของคุณนะคะแต่คำถามก็จะเริ่มกลับมาอีกแหละว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่รู้จะพูดอะไรใช่หรือเปล่าหรือว่าฉันยังไม่เก่งวันนี้ค่ะคุณมีดีในตัวของคุณเองเวลาที่คุณออกกล้องออกมาไลฟ์สดแบบนี้อยากบอกว่าคุณจะมีเอกลักษณ์ที่ใครบางคนเขาจะชอบคุณคนที่ไม่ชอบคุณยังไงเขาก็ไม่ชอบคุณอยู่ดีแหละค่ะแต่ถ้าคนที่เขาชอบคุณน่ะไม่ว่ายังไงเขาก็ชอบคุณค่ะและที่สำคัญถ้าคุณให้ประโยชน์กับเขาในการสื่อสารออกไปผ่านหน้ากล้องแบบนี้เขาก็จะเข้าถึงคุณแล้วก็เข้าใจสินค้าหรือธุรกิจของคุณแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเข้าใจแล้วก็มั่นใจวันนี้ก็คือคุณมีดีในตัวของคุณเองและที่สำคัญคือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าคนทั่วไปเขารู้อยู่แล้วคุณอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆอ่ะที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วเหมือนวันนี้ค่ะครูพิมมาคุยว่าหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทำทันทีคือการไลฟ์สดถูกไหมคะถามว่าวันนี้ในโลกนี้คนที่เล่นโซเชียลคนที่เล่น Facebook หรือคุณเองอ่ะมีใครที่ไลฟ์สดไม่เป็นบ้างมีใครที่ฟังอยู่ในไลฟ์นี้แล้วแบบไม่เคยไลฟ์สดเลยมีไหมคะแต่จริงๆคุณรู้ใช่ไหมคะว่าคุณจะไลฟ์สดคุณกดแค่ปุ่มเดียวคุณก็ไลฟ์ออกกล้องทันทีแล้วถูกต้องไหมคะแต่เพียงแค่คุณไม่เคยลองกดมันแค่นั้นเองคุณมีดีที่จะสื่อสารออกไปค่ะคุณมีดีที่จะโปรโมทออกไปให้ใครบางคนเข้ามานะคะแล้วก็เห็นสินค้าหรือธุรกิจของคุณหรือบริการของคุณมาฉะนั้นคุณต้องเริ่มต้นทันทีค่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าคนอื่นทั่วๆไปเขารู้อยู่แล้วแต่จริงเขาไม่รู้แล้วคนน่ะกระหายความรู้กระหายการที่อยากที่จะรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่เขาสนใจคุณไม่จำเป็นที่ต้องมีคนทั้งโลกมาสนใจมาดูไลฟ์สดของคุณก็ได้แค่มีกลุ่มคนเล็กๆอะค่ะที่เขาอะค่ะรักคุณเชื่อคุณและก็อยากที่จะดูไลฟ์สดของคุณหรือสนใจสินค้าของคุณแค่นี้ก็พอแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเราก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาเราเป็นคนธรรมดาธรรมดาแล้วใครจะมาดูไลฟ์ของเราคิดแบบนี้ไหมคะเราก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาใครจะมาดูไลฟ์สดของเราถูกต้องไหมวันนี้ค่ะไม่มียุคไหนอีกแล้วที่จะเป็นยุคที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนธรรมดาธรรมดากลายเป็นคนดังประสบความสำเร็จสร้างความร่ำรวยผ่านหน้ากล้องผ่านไลฟ์สดโดยที่เป็นการตลาดแบบฟรี
ดไลค์หนึ่งปุ่มเป็นการตลาดแบบฟรีๆแต่คุณทำเงินสร้างรายได้ได้ทันทีแล้วการไลฟ์สดการพรีเซนต์สินค้าต่างๆการที่จะทำให้คุณขายดีทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเรื่อยๆในเพจนี้มันจะมีวิชาอีกหลายๆวิชาแต่วิชาพวกนี้มันเป็นวิชาที่ต้องบอกว่ามีพลังมากและที่สำคัญมันง่ายแล้วมันฟรีแค่คุณต้องกล้าเริ่มต้นก่อนวันนี้คุณปรับ mindset ก่อนนะคะในเรื่องของคุณจะออกหน้ากล้องได้ยังไงคุณเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาวันนี้มันเป็นยุคที่คนธรรมดาธรรมดาสามารถดังได้ค่ะมันไม่ใช่ยุคที่คุณต้องไปเช่าช่วงเวลาแค่ไม่กี่นาทีจ่ายเงินหลักแสนเพื่อเอาหน้าตัวเองออกกล้องแล้วมันไม่เป็นยุคที่คุณจะต้องสวยแบบดาราหล่อแบบดาราแล้วคุณถึงจะดังแล้วมันเป็นยุคที่ผู้คนนะคะกระหายความจริงค่ะความเป็นธรรมชาติคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณก็สื่อสารออกมาให้เขารู้ค่ะว่าคุณมีอะไรดีและสิ่งดีนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยคนที่ฟังคุณได้นี่ค่ะแค่หนึ่งอย่างเองนะเป็นการทำการตลาดผ่านโซเชียลเป็นวิดีโอมาร์เก็ตติ้งที่สำคัญมันจริงมากๆเลยและที่สำคัญคนที่มาดูคุณหน้ากล้องเขาได้สัมผัสตัวตนของคุณอย่างชัดเจนโอเคนะฉะนั้นคุณได้คีย์สำคัญไปแล้วนะขายดีทันทีเลยไลฟ์สดค่ะออกกล้องค่ะวันนี้ถ้าคุณไม่กล้าคุณต้องเริ่มต้นค่ะเพราะถ้าคุณรอให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบไม่มีในโลกนี้ค่ะไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบในโลกนี้คนที่รอว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบก่อนจะไม่มีทางได้เริ่มต้นอะไรเลยค่ะวันนี้คุณต้องคิดแบบ5 4 3 2 1ลุย5 4 3 2 1ลุยเริ่มทันทีกดไลฟ์ทันทีพูดได้ทันทีเพราะการที่คุณจะพรีเซนต์อะไรบางอย่างที่มันเป็นสินค้าที่คุณแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสินค้าที่ช่วยเหลือผู้คนอ่ะมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้ว5 4 3 2 1ไลฟ์สดทันทีเหมือนจรวดอะค่ะเวลาที่กำลังจะขึ้นนะคะ5 4 3 2 1พุ่งขึ้นทันทีแล้วเวลาที่ขึ้นต้องใช้พละกำลังที่มากใช้ต้องเรียกว่าใช้แรงดันที่สูงแต่พอมันขึ้นไปแล้วอะค่ะมันก็จะติดลมบนฉะนั้นช่วงแรกมันก็แค่ยากเพราะคุณยังไม่ได้เริ่มเท่านั้นเองนะคะถ้าวันนี้คุณฟังแล้วคุณอยากจะเริ่มเดี๋ยวเรามาเริ่มไปด้วยกันดีไหมคะโอเคไหมใครที่ฟังอยู่ถ้าอยากจะเริ่มฉันเองก็มีสิ่งดีๆที่อยากนำเสนอผู้คนอะแล้วอยากจะออกกล้องแบบเนี้ยถ้าถามว่าคุณอายคุณไม่กล้าออกกล้องคุณไม่อยากดังคุณอยากไปแค่คนธรรมดาธรรมดาไม่เป็นไรค่ะเพราะการที่คุณอยากจะเป็นแบบนั้นคุณอยากจะเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคุณอยากที่จะอยู่ที่มืดๆแล้วก็ไม่มีสปอตไลท์มาส่องตัวคุณวันนี้การที่เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคุณก็ต้องยอมรับนะคะว่าคุณไม่สามารถที่จะขายดีได้ยอดขายของคุณก็จะธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าคุณมองว่าสินค้าบริการธุรกิจของคุณมันมีประโยชน์กับผู้คนมากๆเลยฉันมีความรู้สึกอยากที่จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปให้ผู้คนคุณก็ต้องทำตัวไม่ธรรมดาคุณก็ต้องกล้าออกมาอยู่ในแสงสปอตไลท์ให้สปอตไลท์ส่องมาที่ตัวคุณแล้วคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะมีคนมาชอบเราไหมมันจะมีคนมาดูเราไหมเชื่อเถอะค่ะความธรรมดาธรรมดาความเป็นตัวของตัวเองมันก็จะมีคนเนี่ยที่ชอบคุณแน่นอนฉะนั้นเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยดีไหมคะ5 4 3 2 1คุณสามารถกดไลฟ์ได้ทันทีคุณมีแค่สมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็มีหลักการง่ายๆที่เข้ามาเรียนรู้ได้เรื่อยๆในเพจนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะเริ่มเตรียมตัวยังไงดีนะคะ1คุณมีแค่สมาร์ทโฟนก็ไลฟ์ได้แล้วมีขากล้องตั้งกล้องง่ายๆนะคะหรือคุณจะไลฟ์แบบเซลฟี่ก็ยังได้นะคะแล้วถ้าเกิดคุณอยากทำให้เสียงของคุณดีนะคะคุณก็อาจจะใช้ไมค์ตัวหนึ่งที่ช่วยคุณนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยว
ครูพิมจะให้ดูนะคะที่เป็นโบนัสวันนี้ค่ะว่าเอ้ยมันมีแค่ไมค์ตัวเล็กๆก็สามารถทำได้แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงโบนัสช่วงท้ายครูพิมจะพูด4อย่างก่อนที่สำคัญมาก4อย่างนี้สำคัญมากในการไลฟ์สดนะคะ4อย่างนี้นะที่คุณต้องเตรียมนะคะ1ค่ะภาพต้องสวยภาพต้องสวยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยฉันเกิดมาไม่สวยไม่หล่อจะไลฟ์สดได้ไหมครูพิมพ์บอกแล้วไงคะความเป็นตัวของตัวเองความธรรมดาธรรมดานี่แหละจะมีคนมาติดตามคุณในแบบของคุณฉะนั้นภาพต้องสวยค่ะถึงมันไม่เกี่ยวกับหน้าตานะมันเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศต่างๆแสงสีเสียงภาพต่างๆนะคะฉากต่างๆอย่าให้รกนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะก็เรียกว่าเป็นความประทับใจแรกละกันเรียกว่าเป็น first impression ก็แต่งตัวแบบเป็นตัวของตัวเองเรียบง่ายและที่สำคัญคือดูดีนะคะดูดีเขาบอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งข้อที่หนึ่งไลฟ์สดคืออะไรคะภาพต้องสวยพอภาพสวยแล้วค่ะข้อที่สองนะคะข้อสองนี้สำคัญมากๆฟังดีๆนะข้อ2หัวข้อต้องดีเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและหลักการการเขียนคอนเทนต์หรือการมีหัวข้อที่ดีเนี่ยนะคะมันเป็นหลักการเขาเรียกว่าวิชาพันล้านอ่ะคือใครที่รู้วิชาเนี้ยคุณจะขายอะไรก็ได้ในโลกเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะมีวิชาเนี้ยอยู่ในโลกนะคะเขาเรียกว่า million dollar skill หรือทักษะในการที่จะสร้างเงินล้านด้วยเนี่ยแหละด้วยปลายนิ้วของเราเนี่ยในการที่จะคิดข้อความหรือคอนเทนต์ออกมาหัวข้อต้องดีทำไมหัวข้อต้องดีอะคะเวลาคุณดูมือถือนะคะคุณดูนะคะหน้าโซเชียลของคุณใช่ปะคุณก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆถูกไหมคะเวลาคุณเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรที่ทำให้นิ้วของคุณหยุดแล้วก็คลิกดูได้วิดีโอใช่ไหมวิดีโอก็จะเล่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่คลิกเข้าไปดูเราก็ไม่สามารถที่จะฟังเนื้อหานั้นได้แล้วคุณคิดดูเวลาคนดูโซเชียลมันมีวิดีโอมีคอนเทนต์มีอะไรแบบเยอะมากๆเลยมันจะทำให้คนหยุดได้ยังไงคุณต้องรู้ก่อนค่ะว่าวิธีการเขียนหัวข้อที่ดีเขียนยังไงแต่ตอนนี้คุณต้องคิดก่อนนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันอยากไลค์ฉันก็กดไลค์เลยเพราะถ้าเกิดคุณไลค์เลยมันไม่มีหัวข้อที่ดีหรือหัวข้อที่บอกว่าคนเข้ามาฟังแล้วเขาจะได้อะไรเขาก็ไม่กดนะคะเหมือนวันนี้คุณเข้ามาฟังวันนี้คุณได้ไปแล้วนะอย่างน้อยพรุ่งนี้คุณอาจจะกดไลค์สดแล้วคุณสามารถตั้งตัวตนได้ทันทีและถ้าสินค้าของคุณรู้จักวิธีการที่จะทำการตลาดที่จะพรีเซนต์ออกไปให้คนเห็นภาพคุณสามารถขายได้ทันทีผ่านไลฟ์โดยไม่ต้องลงโฆษณาเลยแม้แต่บาทเดียวนะแต่คุณรู้วิธีนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นข้อ1ภาพต้องสวยเนาะข้อ2หัวข้อต้องดีนะคะวันนี้หัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อ1นะในเรื่องของ1สิ่งที่ต้องทำทันทีถ้าอยากขายดีคุณก็เข้ามาดูคุณอยากขายดีถูกต้องไหมคะวันนี้หัวข้อต้องดีนะข้อที่3ค่ะเนื้อหาหรือคอนเทนต์สำคัญมากมันไม่ใช่แค่หัวข้ออย่างเดียวเนื้อหาก็สำคัญนะเรียกเป๊ะว่าเป็นหลักการของธุรกิจพันล้านเหมือนกันคือการเขียนเนื้อหาที่ดีหรือการสื่อสารที่ดีที่สำคัญคีย์ของเนื้อหาคืออะไรฟังดีๆนะคะคีย์ของเนื้อหาคือต้องมีคุณค่าค่ะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาฟังวันนี้เพจนี้เป็นเพจที่เปิดใหม่ใช่ไหมคะคุณเข้ามาฟังตอนนี้ทั้งหมด7คนที่เห็นคอนเทนต์นี้ถูกต้องไหมคะแต่สิ่งสำคัญคือคนที่เข้ามาฟังเนี้ยต้องได้ประโยชน์กลับไปคุณจะเข้ามาฟังกี่คนไม่รู้แหละแต่วันนี้คุณได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนพรุ่งนี้คุณอาจจะสามารถไลฟ์สดได้ทันทีคุณทำได้ทันทีแหล่งจริงวันนี้คุณก็ทำได้คุณกดปุ๊บคุณไลค์ได้ทันทีแต่คุณแค่ติดไม่กล้าติดไมค์เซตต่างๆที่ครูพิมพ์พูดไปแล้วเมื่อช่วงต้นนะคะฉะนั้นเนื้อหาต้องดีนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะสำคัญมากๆเลยข้อที่4คือ
ความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติค่ะเพราะอะไรคะคนชอบความเป็นธรรมชาติค่ะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแล้วเราจะคุยอะไรในไลฟ์ล่ะธรรมชาติค่ะคุณเป็นตัวของตัวเองคุณมีบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วมีของดีอยู่แล้วในตัวคุณแค่ออกมาสื่อสารออกมาหน้ากล้องแค่นั้นเองเวลาที่คุณพูดอยู่หน้ากล้องพูดอยู่หน้าไลฟ์สดแบบนี้มันก็เหมือนคุณพูดกับเพื่อนของคุณค่ะวันนี้ถามว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูพิมเองทำในเรื่องของการตลาดนะคะในการสร้างแบรนด์ในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นะคะทำมาอยู่แล้วฉะนั้นเนื้อหาวันนี้แทบจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราทำอยู่แล้วมันเป็นตัวของเราเองเป็นธรรมชาติเราแค่ออกมาบอกผู้คนแบบธรรมชาติว่าเอ้ยเราทำแบบนี้นะและเราประสบความสำเร็จเราสร้างรายได้ได้นะในช่วงโควิด19แบบนี้เราไม่ได้ออกจากบ้านเราก็ทำเงินได้นะเราก็มาแชร์แบ่งปันข้อมูลกันแล้วถ้าคุณดูไลฟ์ไลน์นี้แล้วเป็นประโยชน์คุณก็แชร์ไปเพื่อนคุณเพราะไม่มียุคไหนแล้วนะคะที่ดีเท่ากับยุคนี้ที่ทำให้คนธรรมดาสามารถที่จะดังได้คุณบอกว่าเอ้ยเราอะหรอจะดังเราจะดังแบบดาราเลยเหรอเราไม่จำเป็นต้องดังแบบดาราค่ะเราดังในหมู่คนที่ชอบเราดังในหมู่แฟนคลับของเราก็พอค่ะอย่างวันนี้ใครที่ชอบขายสินค้าใครที่อยากทำการตลาดให้ปังขึ้นก็จะเข้ามาดูในเพจนี้ถูกต้องไหมคะอย่างอีกเพจนึงนะคะอย่างที่เรากำลังสร้างแบรนด์กันอยู่ก็คือเพจหมอหยกทีวีอันนั้นก็เป็นเรื่องสุขภาพใครที่รักสุขภาพใครที่แบบอยากจะสวยขึ้นอยากจะแบบดูดีจากภายในสู่ภายนอกไม่อยากแก่ก็เข้ามาดูอันนั้นก็คือคนละกลุ่มคนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยตลาดเราจะมีตลาดของเราอยู่ฉะนั้นออกมาไลฟ์สดนะคะคือมันเป็นการตลาดที่แบบง่ายแล้วก็ฟรีอะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าที่จะออกมาใช่ไม่ใช่ไม่รู้คุณกล้าหรือเปล่านะคะพี่สุเข้ามาด้วยนะคะพี่สุก็มีไลฟ์แรกของตัวเองแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพี่สุก็จะมีไลฟ์ต่อไปนะสัญญากันนะคะเราเริ่มแล้วเราต้องทำให้จบค่ะเริ่มต้นแล้วต้องทำให้จบเริ่มให้สม่ำเสมอค่ะความสม่ำเสมอเป็นหัวใจของความสำเร็จค่ะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือเริ่มแล้วก็เลิกไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นความสม่ำเสมอสำคัญมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็ทวนละกันทวนให้ฟังช่วงท้ายหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทำทันทีเลยคือเริ่มออกมาไลฟ์สดได้แล้วคุณมีดีอะไรสินค้าธุรกิจของคุณบริการของคุณมีอะไรดีออกมาโชว์อยู่หน้ากล้องค่ะแค่กดปุ่มเดียวเองนะคะตัดสิ่งที่ออกอยู่ในหัวออกไปให้หมดฉันไม่รู้จะพูดอะไรจะมีคนดูไหมหรือฉันกลัวพูดแล้วมันไม่ดีวันนี้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นตัวของคุณน่ะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณออกมาพูดได้ทันทีแล้วคุณรู้ไหมคะมันมีใครบางคนน่ะที่เขารอสิ่งที่คุณกำลังนำเสนออยู่ถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณมีมันดีมันเป็นประโยชน์กับผู้คนน่ะนะฉะนั้นออกมาเริ่มไลฟ์สดเลยนะคะแล้วก็4สิ่งที่ทำให้ไลฟ์ของคุณปังข้อที่1ทวนด้วยกันนะคะภาพต้องสวยค่ะฉะนั้นฉากต่างๆแสงสีเสียงคุณก็ดูให้ดีข้อ2ค่ะหัวข้อต้องดีเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนแบบเจาะลึกกันมันเป็นแบบวิชาพันล้านมิลเลียนดอลลาร์สกิลนะเป็นวิชาพันล้านเลยที่ทำไงให้หยุดนิ้วของคนให้ดูนะคะข้อ3ค่ะเนื้อหาต้องดีนะมีคุณค่ามีประโยชน์กับผู้คนสำคัญมากๆเลยคุณค่าสำคัญมากๆเลยเราไม่ได้ไลฟ์สดแบบว่าเอ้ยออกกล้องไปเปล่าๆแต่คนที่เข้ามาดูต้องได้อะไรกลับไปนะคะวันนี้ครูพิมเชื่อว่าคุณได้อะไรกลับไปแต่ถ้าเกิดจะทำให้ครูพิมรู้สึกภูมิใจมากๆเลยในคนที่เข้ามาดูไลฟ์นี้ก็คือออกไปไลฟ์นะคะออกไปไลฟ์ลองออกหน้ากล้องดูนะคะข้อที่4ค่ะคุณต้องเป็นธรรมชาติเป็นตัวของคุณเองนั่นแหละคนจะชอบในสิ่งที่เป็นตัวของคุณคนจะชอบในความเป็นธรรมชาติของคุณออกมาจากตัวคุณเลยนะคะโอเคนะคะใครดูแล้วคิดว่ามันเวิร์กมันใช่แล้วมันเป็นประโยชน์กับผู้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะ
คะว่าคุณชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอยากให้ครูเพิ่มในเรื่องอะไรในเรื่องของการตลาดหรืออยากจะไลฟ์สดแต่ยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็เมนไว้ด้านล่างนะคะโอเคมาถึงช่วงท้ายนะคะเรื่องของโบนัสที่คุณมิมจะให้ง่ายมากเลยนะคะคุณมีขากล้องแบบง่ายๆนะคะคุณมีคุณจะเริ่มเตรียมอุปกรณ์ไลฟ์สดมีขากล้องใช่ไหมหรือจริงๆแล้วคุณจะเซลฟี่ก็ได้นะคะแต่คุณแต่งหน้าแต่งตัวคุณให้ดูดีนะคะไม่ใช่แบบว่าหน้าสดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าการเป็นผู้หญิงแล้วออกหน้าสดบางทีก็ทำร้ายจิตใจคนดูได้นะคะโดยเฉพาะอย่างครูพิมพ์นะคะครูพิมพ์ก็ต้องแต่งหน้านะคะให้คือถึงแม้เราจะมีอาหารเสริมที่ช่วยดูแลสุขภาพแล้วแต่ก็ยังต้องแต่งหน้านะคะไม่อยากจะออกไปหน้าสดเดี๋ยวจะทำร้ายจิตใจคนดูทางบ้านนะคะโอเคหนึ่งคุณมีขากล้องใช่ไหมสองมีสมาร์ทโฟนซึ่งทุกบ้านมีอยู่แล้วนะคะคุณสามารถไลฟ์ได้ทันทีนะคะข้อที่3คุณอาจจะใช้ไมค์ที่ช่วยขยายเสียงของคุณเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณพูดดังแล้วแหละแต่คุณรู้ไหมคะถ้าเกิดคุณไปดูพวกคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดทั่วๆไปคุณจะเห็นว่าบางเมนเขาจะบอกว่าเขาไม่ค่อยได้ยินเสียงหรือเสียงเบาทั้งที่ในมือถือเราที่เราดูอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยวอลลุ่มมันก็ดังอยู่แล้วนี่ไลฟ์นี้มันก็ดังอยู่แล้วเลยทำไมบางคนเขาได้ยินไม่ชัดหรือได้ยินแล้วเบาเพราะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันดังไม่เหมือนกันบางเครื่องเนี่ยเสียงวอลลุ่มเขามันจะไม่ค่อยดีมันก็จะเบาฉะนั้นเราใช้ไมโครโฟนช่วยมันก็จะช่วยขยายเสียงเราได้1ช่วยขยายเสียงเรา2มันจะช่วยตัดเสียงรบกวนด้านนอกด้วยนะคะซึ่งครูพิมจะแนะนำนะคะก็คือตัวนี้นะคะดูตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Boya BYBY นะคะ Boya BY นะคะ M1 นะคะ Boya BY M1 นี่คือไมโครโฟนที่ดีมากดีที่สุดเลยดีตรงไหนรู้ไหมคะคือราคาแค่300บาทเนี่ยมันถูกมากเลยนะสั่งออนไลน์สั่งที่ไหนก็ได้ราคาแค่300บาทนะคะแล้วสายของไมโครโฟนยาวมากสามารถออกนอกสถานที่ได้นะคะยาว6เมตรแล้วก็ครูพิมพ์ได้ลองทดสอบใช้แล้วก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกก็ตัดเสียงรบกวนค่อนข้างดีอาจจะไม่ดีเท่าไมโครโฟนบางตัวที่แบบว่าหลักหลายพันบาทแต่อย่าลืมนะตัวนี้แค่300บาทอุปกรณ์นะคะมีมาให้พร้อมอยู่ในนี้นะคะแค่300บาทมันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงว่าเวลาคุณกำลังจะเริ่มต้นกิจการของคุณกำลังเริ่มต้นทำสตูดิโอเพื่อไลฟ์สดของคุณลงทุนถูกมากนะคะพอคุณลงทุนน้อยต้นทุนคุณก็น้อยถูกไหมเชื่อไหมฮะไมโครโฟนนี้อาจจะอยู่กับคุณไปจนถึงคุณมีเงินล้านเลยก็ได้จากยอดขายแบบนี้นะคะโอเคฉะนั้นลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้เชื่อว่าใครฟังไลฟ์นี้น่าจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปนะคะพี่สุบอกว่าไม่มีนะคะสั่งซื้อเลยนะคะเซิร์ชใน Google นะสั่งได้เลยค่ะพี่300บาทจริงๆครูพิมซื้อมาถูกกว่านี้อีก200กว่าบาทแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าครูพิมลองไปเปรียบเทียบราคาดูนะคะเพราะว่ามันมีหลายราคามากแต่ว่าตัวนี้มันประมาณเนี่ย250 300คือจริงๆมันราคา300กว่านะแต่ครูพิมได้ร้านนี้ราคาแค่ไม่ถึง300นะคะลองเอามาใช้ดูวิธีใช้ง่ายๆเลยเสียบกับสมาร์ทโฟนของคุณจบเลยค่ะยกเว้นสมาร์ทโฟนบางอันที่ไม่มีพอร์ตแบบเป็นรูอะค่ะเขาก็จะมีตัวเชื่อมแค่นั้นเองซึ่งสมาร์ทโฟนเหล่านี้เขาก็จะมีตัวเชื่อมตัวนี้เขาเรียกว่าแถมมาให้อยู่แล้วฉะนั้นง่ายๆนะคะลองทำดูนะวันนั้นพี่สุไลฟ์สดมีคนดูเยอะแยะเลยมีแฟนคลับด้วยเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มไลฟ์ครั้งที่2ครั้งที่3กันเป็นตัวของเราเองค่ะเรามีดีเราต้องแบ่งปันออกไปเรามีสมาร์ทโฟนเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะเฟซบุ๊กให้ไลฟ์สดที่แบบว่าคนทั่วไปในโลกเนี้ยใครก็ได้อะสามารถมีช่องทีวีของตัวเองอะแล้วคุณไม่ได้ใช้เลยเหรอคุณรู้ไหมคะการไลฟ์สดแบบเนี้ยทำเงินเป็นพันล้านเป็นแสนล้านให้กับใครหลายๆคนแล้วในนักการตลาดที่เขารู้วิธีฉะนั้นคุณจำเป็นที่ต้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะโอเคเยี่ยมเลยนะคะวันนี้บอกแค่อย่างเดียวแต่เป็นอย่างเดียวที่สำคัญแต่สิ่งนี้จะไม่เห็นผลเลยถ้าคุณไม่เริ่มลงมือทำฉะนั้นเริ่มลงมือทำไปด้วยกันค่ะ
ในเรื่องของภาพสวยควรที่จะดูยังไงให้ภาพเราสวยงามหรือว่าหัวข้อที่ดีจะต้องเป็นยังไงเนื้อหาที่ดีจะต้องเป็นยังไงนะคะหลักการต่างๆเหล่านี้มันคือทุกอย่างมันคือมาร์เก็ตติ้งการทำการตลาดหรือการทำให้สินค้าหรือบริการเนี่ยออกไปถึงมือผู้บริโภคการทำให้สิ่งดีๆที่คุณมีในมือไปถึงเขาให้มากที่สุดอย่างวันนี้ค่ะเชื่อว่าไลฟ์สดเนี้ยก็มีคนดูแบบหลักหลายร้อยคนแล้วฉะนั้นเนี่ยภายในแค่ไม่กี่นาทีที่เราอยู่หน้ากล้องคนเห็นเป็นหลักร้อยแล้วอย่างคลิปวิดีโอบางคลิปที่ครูพิมเคยทำคนดูทีนคนดูวิวต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ 40,000 50,000 60,000 แบบโหโตขึ้นรวดเร็วคุณลองคิดดูสิคะถ้าเกิดคุณเปิดประชุมสักห้องนึงแล้วมีคนดูประมาณหลักแสนคนอะคุณจะต้องแบบเช่าห้องประชุมแล้วก็เตรียมออร์แกไนเซอร์ลงทุนเท่าไหร่อะถูกไหมแต่อันเนี้ยคุณสามารถมีคนดูหลักแสนคนหลักล้านคนได้โดยที่คุณไลฟ์สดแค่ไม่กี่นาทีแต่อย่าลืม4ข้อที่ครูพิมพ์คุยให้ฟังไปแล้วลองเอาไปพิจารณาดูว่าถ้าคุณจะเริ่มไลฟ์สดแล้วแต่ละข้อเนี้ยข้อนี้ผ่านไหมก็ไปดูแต่ละข้อนะคะและเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจาะลึกในหลายเรื่องกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้นะคะหรือถ้าเกิดแคร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างค่ะแล้วพบกันนะคะกับไลฟ์สดหน้านะคะวันนี้ค่ะครูพิมพ์ซุปเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดที่ทำให้คุณดังปังรวยค่ะ